วันนี้ก็เป็นเรื่องการเปิดตัวนโยบายของกระทรวงอวก็คืออว for EV นะคะชื่อก็บอกแล้วก็คือเป็นเรื่องที่อวจะสนับสนุนประเทศชาติในเรื่องการเหมือนกลับไปใช้รถยนต์ EV นะคะซึ่งเรามีเสาหลักในนโยบายนี้อยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือ EV HRD ก็คือเรื่องของการสำคัญที่สุดที่เป็นปัญหาตอนนี้ในอุตสาหกรรม EV ก็คือการขาดคนเพราะฉะนั้นนโยบายที่1นะคะก็คือเรื่องของการสร้างพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าไปป้อนสู่อุตสาหกรรม EV นะคะซึ่งจะมีทั้งการ upskill reskill ให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมที่ใช้น้ำมันนะคะพูดอย่างง่ายๆนะคะกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่นะคะ new skill เพื่อให้เข้าสู่อุตสาหกรรม EV ได้นะคะเสาหลักเสาที่2นโยบายที่2นอกจากเรื่องของการสร้างกำลังคนแล้วนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะอว.มีหน่วยงานให้ทุนนะคะมีกองทุนที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายตัวเองนะคะให้จากอุตสาหกรรม ICE หรือว่าใช้รถน้ำมันนะคะไปสู่อุตสาหกรรม EV เรามีกองทุนให้เรามีพี่เลี้ยงนะคะที่จะคอยให้คำแนะนำประคับประคองสนับสนุนดูแลให้ท่านได้มาทำงานร่วมกับเรานะคะในการกำหนดจดวิจัยก็ดีนะคะในการหานักวิจัยก็ดีหาผู้ชำนาญการก็ดีเข้าไปช่วยดูแลในธุรกิจของท่านนะคะเสาหลักที่3นะคะก็คือเสาหลักเรื่องของการ transformation ก็คืออว.ต้องการที่จะเป็นกระทรวงต้นแบบนะคะในการเชิญชวนใหทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยได้เปลี่ยนจากการใช้รถที่เป็นน้ำมัน ICE เนี่ยมาเป็นรถ EV นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกมหาวิทยาลัยก็ดีซึ่งมีทั้งนิสิตนักศึกษาจำนวนเป็นเกือบ2ล้านคนนะคะใช้มอเตอร์ไซค์ 500,000 กว่าคันนะคะใช้รถยนต์อีกประมาณ 45,000 คันในมหาวิทยาลัยก็ดีในหน่วยงานราชการของอว.เองก็ดีเราพยายามที่จะทำให้เราเป็น Green Campus ก็คือสุดท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนจากรถยนต์ใช้น้ำมันเนี่ยมาใช้ EV ให้หมดซึ่งแน่นอน เมื่อเราพูดถึงเรื่อง EV เนี่ยคงไม่ใช่แค่รถยนต์นะคะต้องดูเรื่องของสถานีด้วยนะคะเราต้องทำงานวิจัยผลิตสถานีแท่นชาร์จให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในต้นทุนที่ถูกชาร์จได้เร็วนะคะเราต้องผลิตแบตเตอรี่ที่ดีแบตเตอรี่สวอปปิ้งนะคะแบตเตอรี่ที่เก็บไฟได้เยอะนะคะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราต้องทำให้ครบวงจรของ EV ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้นะคะ EV เนี่ยการที่เราเปลี่ยนมาใช้รถน้ำมันเป็นรถ EV นะคะนอกจากว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเราช่วยเรื่องของ Climate Change แล้วช่วยเรื่องของลดปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วช่วยเรื่องมลพิษจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นการเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆเรื่องใกล้ตัวเราก็มีก็คืออันที่หนึ่งเลยมันถูกใช้ไฟเนี่ยถูกกว่าใช้น้ำมันแน่นอนนะคะเป็นหลักหลายพันเลยต่อ1คันในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไปมองว่าโอ๊ยฉันไม่สนใจหรอกเรื่องนโยบาย EV เพราะเป็นเรื่องไกลตัวอย่างนี้ไม่ใช่หรอกแค่ท่านเปลี่ยนมาเนี่ยท่านก็มีสตังค์กับเข้ากระเป๋าคือ1เดือนนึงเนี่ยหลายพันบาทบางคนเป็นหมื่นนะคะอันที่1อันที่2เนี่ยแน่นอนเลยเป็นปัญหาสำคัญที่กัดกินชีวิตพวกเราทุกคนวันนี้คือ PM 2.5 นะคะไม่ใช่กรุงเทพนะคะวันตอนนี้เชียงใหม่ก็เริ่มหนักแล้วนะคะแม้ทั้งไปเชียงใหม่ว่าไปภาคใต้ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาใช้รถ EV กันเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นทางตรงเลยนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหานอกจากเรื่องฝุ่นเรื่องควันเรื่องพอลูชั่นแล้วก็ยังเรื่องของ PM 2.5 ค่ะอว for EV นะคะเป็นจากการสำรวจของกระทรวงอวพบว่าปัญหาสำคัญหลักของอุตสาหกรรม EV คือขาดคนนะคะเรามีรถมาวิ่งเต็มถนนแล้วแต่วันนี้ที่ถ้ารถเราต้องเข้าเมนเทนแนนซ์รถเราเสียเนี่ยเราไม่มีช่างซ่อมนะคะเราไม่มีคนพัฒนาเรื่องสถานีชาร์จนะคะเราไม่มีคนพัฒนาแบตเตอรี่
ราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแต่รถนะคะซึ่งมันไม่ได้เราจึงต้องสร้างคนขึ้นมาในสองส่วนด้วยกันก็คือคนที่เป็นนักคิดคนที่ออกแบบรถออกแบบยังไงให้รถประหยัดไฟที่สุดกินไฟน้อยที่สุดราคาต้นทุนใช้วัสดุอะไรถูกที่สุดนะคะขณะเดียวกันกับคนออกแบบก็ต้องออกแบบเสร็จก็ต้องมีคนผลิตนะคะผลิตเสร็จรถออกมาใช้ได้ก็ต้องมีแบตเตอรี่ก็ต้องมีคนคิดเรื่องแบตเตอรี่มีคนคิดเรื่องแท่นชาร์จและสุดท้ายก็ต้องมีช่างซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นส่วนอวเองเนี่ยเรามีทั้งมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวะเรื่องกลยานยนต์ท่านเหล่านี้ก็เป็นนักคิดนักประดิษฐ์นักสร้างนักวิจัยเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นช่างเทคนิคในการซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภารกิจจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ท่านนายกเองท่านก็ได้เห็นความสำคัญของเราจึงได้ตั้งทางรัฐมนตรีอวเนี่ยเข้าไปอยู่ในบอร์ด EV แห่งชาติก็เพื่อที่จะเข้าไปเพราะว่าพอพูดถึง EV คนเราคิดถึงเรื่องการลงทุนดึงนักลงทุนเข้ามาแต่ไม่ได้คิดว่าวันที่มีรถเต็มถนนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรถมีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเล็งเห็นท่านก็เลยบอกว่าให้อวเข้ามาช่วยกันสร้างคนสร้างงานวิจัยสร้างนวัตกรรมแล้วก็เป็นโรลโมเดลเพราะว่าเรากำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นตัวอย่างให้ดูว่าทั้งประเทศตอนนี้เขาใช้ EV กันมากมายมหาศาลแล้วค่ะ